สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวจากการศึกษาดาวเคราะห์ผ่านกล้องเจมส์เว็บซึ่งเป็นการศึกษาดาวเคราะห์ดวงหนึ่งของนักวิจัยโดยเขาได้ใช้กล้องตัวนี้เนี่ยครับส่องแล้วก็ศึกษาพบว่าดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนั้นเมฆในชั้นบรรยากาศเกิดจากทรายซิลิเกตและก็เวลามีฝนตกนั้นกลับตกเป็นทรายนะครับเรื่องราวที่กำลังพูดถึงนั้นก็คือเป็นดาวเคราะห์ WASP-107b ซึ่งอยู่ห่างออกไป200ปีแสงในกลุ่มดาวราศีกันนะครับและได้รับความสนใจจากนักดาราศาสตร์มานานแล้วเนื่องจากมันมีขนาดใหญ่มากแต่ก็เบามากทำให้ได้รับฉายาว่าเป็นดาวเคราะห์สายไหมนะครับการสำรวจล่าสุดนั้นเผยให้เห็นความแปลกประหลาดมากยิ่งขึ้นเป็นความแปลกประหลาดที่ไม่เคยพบมาก่อนในระบบสุริยะของเราเพราะว่ากล้องเจมส์เว็บพบว่าชั้นบรรยากาศของดาวดังกล่าวนั้นเป็นเมฆที่มีทรายซิลิเกตเป็นองค์ประกอบต่างจากเมฆบนโลกที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำในอากาศทำให้ฝนของดาวดวงนี้เวลาตกลงมานั้นเป็นทรายซิลิเกตเช่นกันนอกจากนี้ยังมีอุณหภูมิที่แผดเผาลมที่โหมกระหน่ำและอากาศที่เต็มไปด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ศาสตราจารย์ลีนเดซินจากสถาบันคาทอลิกเลเว่นซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยใช้กล้องเจมส์เว็บในการศึกษาดวงดาวดังกล่าวนั้นบอกว่าความรู้ของเราเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงอื่นนั้นมักยึดโยงอยู่กับสิ่งที่เรารู้บนโลกนั่นเป็นความรู้ที่จำกัดมากดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกค้นพบในปี2017หลังจากที่นักดาราศาสตร์สังเกตเห็นการกระพริบของแสงจากดาวฤกษ์เป็นระยะในแต่ละครั้งที่ดาวเคราะห์ดวงนี้โคจรผ่านหน้ามันมันเป็นเหมือนกับแมลงวันที่อยู่หน้าโคมไฟถนนนั่นก็คือที่ศาสตราจารย์ลีนเดซินนั้นได้ให้ข้อมูลกล้องเจมส์เว็บยกระดับการสังเกตเหล่านี้ไปอีกระดับด้วยการวัดแสงดาวที่ถูกกรองผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เนื่องจากองค์ประกอบที่แตกต่างกันจะดูดซับความยาวคลื่นแสงที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันสเปกตรัมของแสงดาวจึงบ่งชี้ได้ว่าดาวดวงดังกล่าวนั้นมีองค์ประกอบของอะไรบ้างนะครับ WASP-107b มีมวลใกล้เคียงกับดาวเนปจูนแต่มีขนาดเท่ากับดาวพฤหัสซึ่งด้วยขนาดดังกล่าวทำให้กล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บสามารถมองลึกเข้าไปในชั้นบรรยากาศของมันได้ดร.โจแอนนาบาสโตนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์จากมหาวิทยาลัยโอเพนหนึ่งในทีมวิจัยก็บอกว่ามันเป็นเป้าหมายการศึกษาที่ดีเพราะมันนุ่มมากมันเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่นุ่มนิ่มที่สุดและพวกมันเป็นดวงดาวที่เรารับสัญญาณขนาดใหญ่เหล่านี้ได้เมื่อเรามองดูชั้นบรรยากาศของมันเธอบอกว่าเราคาดการมาตลอด10ปีที่ผ่านมาแต่ไม่มีสิ่งใดเตรียมเราให้พร้อมสำหรับสิ่งที่เราเห็นนั้นจริงๆทั้งสิ่งที่เราค้นพบและคุณภาพของข้อมูลมันน่าตื่นเต้นข้อสังเกตล่าสุดที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร Nature เผยให้เห็นหลักฐานของไอน้ำและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งทำให้ชั้นบรรยากาศของดาว WASP-107b มีกลิ่นเหมือนไม้ขีดไฟไหม้อยู่นอกจากนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการระบุองค์ประกอบทางเคมีของเมฆบนดาวเคราะห์ดวงนี้คือทรายซิลิเกตชั้นบรรยากาศของดาวดวงดังกล่าวนั้นจะมีลักษณะบางอย่างคล้ายกับวัฏจักรของน้ำบนโลกแต่จะมีการหมุนเวียนของทรายระหว่างสถานะของแข็งแล้วก็ก๊าซแทนโดยที่ชั้นบรรยากาศล่างซึ่งมีอุณหภูมิเกือบ 1,000 องศาเซลเซียสซิลิเกตในสถานะก๊าซจะลอยขึ้นมาจากนั้นจะเย็นลงและก่อตัวเป็นเม็ดทรายขนาดจิ๋วซึ่งเล็กเกินกว่าจะมองเห็นได้ในที่สุดเมฆทรายเหล่านี้ก็จะหนาแน่นพอที่จะเริ่มตกกลับลงมายังชั้นล่างของชั้นบรรยากาศซึ่งหากตกลงมาต่ำในระดับหนึ่งทรายก็จะระเหิดกลับเป็นไอและทำให้วงจรนั้นสมบูรณ์ศาสตราจารย์ลีนเดซินกล่าวว่าเมฆของดาวคงจะเป็นเหมือนฝุ่นหมอกและอนุภาคทรายเหล่านี้ก็ไหลวนไปรอบๆด้วยความเร็วสูงมากหลักกิโลเมตรต่อวินาทีเดิมทีเป้าหมายหลักของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บคือการวิเคราะห์ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลและค้นหาองค์ประกอบที่อาจบ่งบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตแต่ว่าดาวดวงนี้ไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นดาวที่เข้าข่ายนั้นเนื่องจากสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียสและไม่มีพื้นผิวแข็งเดซินบอกว่ามันเป็นศัตรูอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิตนะครับเธอบอกว่าจักรวาลนั้นมีเรื่องน่าประหลาดใจมากมายโดยมีการจินตนาการว่าอาจมีทางเลือกมากมายสำหรับสิ่งมีชีวิตที่จะก่อตัวบนดาวดวงอื่นๆมันจะแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่เรารู้จักบนโลกนี้เราต้องขยายจินตนาการของเราให้กว้างมากยิ่งขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ